เมื่อวานนี้ที่พัทยาครับมีเหตุการณ์เรือเนี่ยเขาใช้คำว่าจมไปบางส่วนก็แล้วกันเป็นลักษณะของเรือคาเฟ่โจรสลัดนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคลื่นลมเนี่ยมันสูงมากๆให้คุณผู้ชมดูภาพพร้อมๆกันก่อนเลยนะครับว่าตอนที่เรือค่อยๆจมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เป็นภาพตอนที่เรือโจรสลัดคาเคเนียนนะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ค็อกเทลกลางทะเลเปิดใหม่ครับคลื่นเนี่ยซัดจนเรือเนี่ยเริ่มเอียงสุดท้ายเนี่ยค่อยๆจมไปบางส่วนกลางทะเลพัทยานะครับไม่ไกลจากฝั่งมากนักเช้าวันนี้ครับทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปอีกครั้งพบว่าเรือคาเฟ่เรือโจรสลัดลำนี้อยู่ในสภาพที่ถูกน้ำทะเลซัดเข้าไปด้านในตัวเรือนะครับจนเรือเนี่ยมันเอียงไปข้างหนึ่งนอกจากนี้ข้าวของเครื่องใช้ในเรือจำพวกหมอนโซฟาก็ถูกคลื่นเนี่ยซัดมาเกยที่หาดแล้วด้วยนะครับค่ะทางหัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยานะครับบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเรือลำนี้นะครับไม่ได้จมทั้งลำแต่ตัวเรือเนี่ยมันเอียงเพราะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยน้ำไม่ลึกไม่ได้มีคราบน้ำมันรั่วออกมาจากตัวเรือนะครับการกู้เรือน่าจะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงด้วยกันเบื้องต้นตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ครบหมดแล้วก็เดี๋ยวต้องผ่านการประชุมวางแผนก่อนที่จะไปกู้เรือครับของเรือเนี่ยได้ประสานจากทางเจ้าท่าแล้วนะครับว่าอาจจะมีการพยุงตัวเรือให้ลอยแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายออกในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในลักษณะเอียงแล้วก็นั่งแท่นอยู่กับพื้นละเพราะว่าตรงนั้นน้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็เดี๋ยววางแผนกู้เรือถูกไหมครับแล้วก็ต้องแจ้งเตือนชาวเรือในพื้นที่ให้ระมัดระวังจุดดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันก็จะเอาทุ่นนะครับไปติดตั้งพิกัดให้ชัดเจนว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เรือประสบเหตุสามารถมองเห็นในเวลาที่ทั้งกลางวันแล้วก็ติดไฟให้มองเห็นในช่วงกลางคืนด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนขณะที่ผู้บริหารของเรือนะครับก็เปิดเผยถึงสาเหตุคือจุดเริ่มต้นมาจากการที่น้ำเนี่ยมันเข้าทางด้านซ้ายของตัวเรือหลังจากนั้นเรือก็เอียงแบบนี้เบื้องต้นนะครับพอไปตรวจสอบพบว่าปั๊มน้ำของเรือเนี่ยมันมีปัญหาปั๊มไม่ทำงานทำให้ระบบปั๊มไม่สามารถระบายน้ำในเรือออกมาได้นะครับเรือก็เลยค่อยๆจมเอียงแบบนี้โชคดีนะครับที่ไม่ได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการคือในเรือเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยปลอดภัยถ้ามีนักท่องเที่ยวอยู่นี่น่าห่วงเลยใช่คือเสื่อมเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยค่ะขึ้นลมก็แรงตลอดทั้งวันนะครับทำให้ไม่ได้เปิดให้บริการก็ถือว่ายังเคราะห์ดีนะครับที่ไม่มีคนบาดเจ็บนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้